ธรรมสวัสดีนะคะท่านผู้บริหารและเพื่อนพยาบาลที่รักทุกท่านเลยคุณแม่ถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกหลังจากที่มีโควิดที่คุณแม่ออกมาพูดสาธารณะแล้วก็เมื่อเช้านี้เราเดินทางมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ใช้เวลาพอสมควรแต่คุณแม่คิดว่าเวลาในทุกช่วงของชีวิตประเสริฐทั้งนั้นนะคะก่อนที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีนี้ได้คุยกับท่านผู้บริหารเล่าให้ฟังว่าความเป็นยูนิตี้ที่นี่มีความเป็นครอบครัวสูงมีสปิริตมากแล้วก็มีความเป็นสปิริตชัลสูงคุณแม่อยากจะใช้คำว่าคนที่จะทำงานเป็นสปิริตชัลลีดเดอร์ได้เนี่ยต้องกล้าต้องมีความกล้าที่นี่มีความกล้ากล้าที่จะทำในสิ่งที่หลายคนกลัวเวลาที่เรากลัวอะไรเราจะไม่ค่อยกล้าหรอกค่ะฉะนั้นคนที่กล้าที่จะเป็นด่านแรกและสามารถที่จะเผชิญกับความจริงอย่างที่มันเป็นความจริงเราจะไม่มองความจริงเป็นสิ่งที่เราจะไม่ยอมรับแต่ถ้าเรามองความจริงเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้แล้วเราไม่ยอมจำนนความจริงนั้นจะเหมือนหินรับมีดที่ทำให้เราคมขึ้นที่นี่จึงมีความเป็น spiritual leader สูงเมื่อกี้ฟังสรุปสั้นๆนิดเดียวนะคะอาจารย์หมอเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วคุณแม่ถามว่าการมาของคุณแม่เนี่ยจะรับใช้อะไรที่นี่ได้บ้างการมีขวัญกำลังใจที่เราจะผ่านไปด้วยกันด้วยดีเนี่ยคนอื่นให้เราก็ไม่เท่ากับเราสร้างมันขึ้นมาเองคุณแม่จำโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานครั้งหนึ่งในช่วงที่เราเจอสถานการณ์ของโควิดทุกคนต้องถูกสั่งปิดตัวและต้องทำงานอยู่ในสถานที่ที่เราไม่ต้องออกมาคล้องแวะกันมากนักช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณแม่พยายามดิ้นรนมากที่จะเปิดเสถียรธรรมสถานในฐานะของผู้รับใช้นะคะเพราะเราเห็นความทุกข์ยากของสังคมโลกเลยเราเห็นความหวาดกลัวเราเห็นความต้องใช้คำว่าความระแวงมันสูงมากเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำให้คนที่ต้องอยู่ในด่านแรกมีกำลังใจที่สุดคือการเข้าไปแตะหัวใจของเพื่อนร่วมงานของเราแล้วเราก็เลือกที่จะเปิด Mindfulness Family ของเราในช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขต้องให้เราทำรายงานเป็นรายละเอียดว่าเราจะทำอะไรและคุณแม่ก็ทำละเอียดว่าเราอยากจะทำเรื่องของการบูสต์ใจของบุคลากรของเราที่กำลังเบิร์นเอาเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะที่คุณแม่กลับมาเปิดเสถียรได้และสิ่งที่คุณแม่จดจำไว้คือบุคลากรของโรงพยาบาลที่นี่ค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเริ่มต้นพูดคุยว่าในที่สุดคนที่นี่ก็หากำลังใจของตัวเองได้โอเคไหมคะอ่ะออกมาเลยค่ะพี่เขียวคุณอุไรวันของเรานะคะเพื่อให้คุณแม่ได้มีโอกาสเหมือนกับชื่นชมกับบุคลากรที่นี่ที่ได้ผ่านการเบิร์นเอาท์พี่จะขึ้นมาบนเวทีและใช้ไมโครโฟนอีกตัวนึงหรือพี่จะอยู่ตรงนั้นก็ได้เพราะคุณแม่ไม่ทราบว่าการเตรียมการไมโครโฟนอีกตัวท่านยากหรือเปล่าอ่ะพี่ไปที่โพเดียมเลยเมื่อกี้เราพบกันเพราะคุณแม่จำได้ว่าบำราบแสดงความอาถรรพ์บางอย่างที่ทำให้บุคลากรของท่านเนี่ยค่ะสามารถที่จะแสดงและเปิดเผยความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความจริงก็คือความจริงแต่ถ้าความจริงนั้นมันทำให้เราสามารถที่จะมีประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ไม่ต้องให้คุณแม่มาพูดหรอกพี่แหละพูดได้พี่อุไรวันพี่โดดเด่นมากนะคะตอนนั้นเชิญแนะนำตัวเองแล้วพูดเลยค่ะเล
ราได้ยินเสียงคุณอุไรวันไหมคะได้ยินแล้วค่ะชื่ออรวรรณเดชทองนะคะเป็นพยาบาลสาชีพแล้วก็ทำงานในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่สถาบันบำราศดาลอยู่แล้วก็ในช่วงที่เกิดวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดทุกคนก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณแม่พูดค่ะในเรื่องของความกล้าเราจะเห็นไหมว่าจริงแล้วอะค่ะในช่วงที่เราเจอกับภาวะวิกฤตของโควิดช่วงเดือนมีนาตัวเองทำงานอยู่ในหน่วยคอสติ้งของสถาบันเราเองเห็นถึงภาวะที่คนตื่นกลัวและทำให้เข้าใจในสิ่งที่คุณแม่พูดนะคะว่าสปิริตชวลลีดเดอร์เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ถามว่าจริงๆบุคลากรของเราตอนนั้นนะคะเรารู้ได้ว่าทุกคนหวั่นไหวรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกอินซิเคียวในหัวใจว่าเราทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเป็นบุคลากรที่เป็นด่านหน้าในเรื่องของโรคระบาดใหม่ที่เราไม่รู้จักกันเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกตอนนั้นนะคะมันจะเหมือนแบบก้ำกึ่งว่าเรายืนอยู่ตรงจุดนี้ใครกำลังมาเราจะทำยังไงเราเห็นภาพของเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกหวั่นไหวกับโรคระบาดที่ว่าเราจะรับมือไหวไหมแต่ว่าในสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ก็คือได้เห็นท่านผู้อำนวยการที่พยายามที่จะสื่อสารให้บุคลากรมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเองแล้วก็รู้ในบทบาทในเรื่องของการทำหน้าที่ที่จะให้บริการเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกเลยว่าพวกเราเป็นกำลังสำคัญมากที่เราจะต้องทำงานในบทบาทหน้าที่เพื่อที่จะช่วยคนอื่นที่เขาทุกข์กับโรคระบาดในความกลัวในความตื่นตระหนกที่ทุกคนถูกให้อยู่กับที่ให้แบบปฏิบัติตามในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแล้วตอนนั้นก็รู้สึกได้ว่าตัวเองก็บอกกับตัวเองว่าเราเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราจะเอาเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในครอบครัวเราหรือเปล่า มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ต่างกับเพื่อนร่วมงานหลายคนที่เขารู้สึกหวั่นไหวว่าจะอยู่ที่บ้านต่อไปไหมหรือจะทำยังไงซึ่งความรู้สึกตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นมนุษย์ทุกคนพอเจอภาวะแบบนี้เขาก็คิดไม่ต่างกันในเรื่องของความกลัวแต่กำลังใจแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมจะเห็นได้เลยว่าในช่วงนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะแบบโฟกัสที่ว่าเราต้องช่วยกันเราเห็นพลังของคนทั่วประเทศที่ส่งมาให้กับสถาบันบำราศดาลอยู่แล้วเราก็รับรู้ตรงนั้นนะคะได้ในเรื่องของกำลังใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจหรือว่าอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากข้างนอกแต่ข้างในก็คือสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นจากการทำงานของเราว่ามันอยู่ในบทบาทที่เราต้องทำแล้ววันหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะทำในบทบาทหน้าที่ของเราได้ในเรื่องของการป้องกันโรคแต่ตัวเองอะค่ะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าวิกฤตของชีวิตมันเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นยังจำได้ว่ามีคุณหมอท่านนึงที่ดูแลสามีเราในตอนที่เจ็บป่วยว่าที่ช่วงนี้ที่มีโควิดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ภาวนาไม่อยากให้ใครในครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยเลยเพราะเราเห็นความทุกข์ของการที่เข้าถึงบริการที่ยากแต่ว่าช่วงนั้นพอดีสามีป่วยด้วยแบบว่ามีเนื้องอกในสมองแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดเสร็จแล้วก่อนหน้าที่เรารับรู้ว่ามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นครอบครัวเราก็เหมือนนอนไม่หลับอะค่ะคุณแม่นอนไม่หลับมีความกังวลซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนเราต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันหนึ่งเราก็พยายามยื้อกับการรักษาเราก็ทำทุกอย่างแต่สุดท้ายก็คือสามีเราก็จากไปคือมันเป็นความรู้สึกสูญเสียที่ยากที่สำหรับเราในส่วนที่มากตอนนั้นเรารู้สึกว่าการที่เราแบบผ่อนคลายจากการดูแลผู้ป่วยที่รู้สึกเหมือนควบคุมได้แล้วหรือว่ารู้สึกว่ามั่นใจในเรื่องของมาตรฐานการดูแลที่เราทำได้แต่เรามาเจอกับชีวิตตัวเองจริงๆแล้วมันก็เลยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเป็นคนที่คนอื่นมองว่าเข้มแข็งเป็นคนที่ช่วยคนอื่นมาตลอดเป็นเคาน์เซอร์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลคนอื่นแล้วพอมันเจอกับเราเนี่ยทุกคนคิดว่าเราคงจะ
เยียวยาตัวเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนั้นมันไม่ใช่เรามีความรู้สึกว่าณวันนั้นเหมือนคนเราเวลามีผมเข้าตาคงไม่มีใครที่จะเอาออกได้ด้วยตัวเราเองแต่เป็นความโชคดีของตัวเองจริงนะคะยังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคงถูกจัดสรรไว้แล้วแบบนี้ใช่ไหมก็หลังจากที่สูญเสียสามีไปได้หนึ่งเดือนนะคะกลับมาทำงานก็มีคอร์สของที่แม่ชีพูดถึงเมื่อกี้นะคะว่าการมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะเยียวยาตัวเองได้ไหมทีนี้พอเห็นคอร์สนี้ก็เลยขอสมัครไปแล้วก็เป็นความโชคดีที่ในหน่วยงานนะคะก็ให้โอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับคอร์สนี้3วัน2คืนที่เสถียรธรรมสถานที่วัชรพลนะคะเดิมทีตัวเองก็เป็นคนที่ฟังธรรมะอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นจะบอกได้เลยว่าเวลาฟังเนี่ยมันเหมือนกับการปฏิบัติกับการเข้าไปถึงมันไม่ได้แบบว่าเหมือนกันแต่พอวันหนึ่งเราเจอแบบนี้เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสมากขึ้นลองทำมากขึ้นเพื่อที่จะหาทางที่จะพ้นทุกข์ด้วยตัวเราเองค่ะแล้วก็เห็นพัฒนาการของตัวเองเหมือนกันว่าในช่วงแรกเนี่ยนอนไม่ได้นอนไม่ได้โดยวิธีธรรมชาติก็คือแบบต้องใช้ยานอนหลับในเรื่องของการที่จะบำบัดตัวเองในช่วงแรกเพราะว่าเรายังรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่กระทันหันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เตรียมตัวเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดแต่ถามว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเห็นธรรมไหมนึกถึงคำพูดนึกถึงถ้วยกาแฟของคุณแม่นะคะที่บอกว่าsuffering is to see เนาะทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นใช่ค่ะทุกมีไว้ให้เห็นแต่ถามว่าจริงๆตอนนั้นเราเป็นไปก่อนนั้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราเจอแล้วเราก็เห็นว่าทุกของคนอื่นๆที่แบบวนเวียนมาให้เราได้รับรู้ข่าวสารเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะถ้าไม่เห็นทุกเนี่ยค่ะธรรมะเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแบบจริงนะคะถามว่าจริงๆแล้วปฏิจจสมุปบาทที่หนูมารู้จักตอนที่หนูเข้าไปที่เสถียรที่คุณแม่สอนแต่ถามว่าก่อนหน้านี้เราเคยรู้แค่รับรู้เฉยๆว่าเออมีเรื่องของถ้าคนเราไม่สมหวังเราวิ่งหาความสุขบางทีเราไม่เจอความสุขเราก็เจอทุกข์ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าหาความทุกข์ถ้าจะให้ตัวเองพ้นทุกข์มันจะทำยังไงอันนั้นก็เลยแบบเหมือนคำว่าการอยู่กับลมหายใจการอยู่กับปัจจุบันขณะที่คุณแม่พยายามจะถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารสอนพวกเรามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเที่ยงแต่ถามว่าทำไมลมหายใจเนี่ยถึงจะแบบว่าเออถ้าเราไปอยู่กับลมหายใจได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะไม่ต้องทุกข์กับวันพรุ่งนี้ที่จะมาไม่ถึงหรือว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วกับตัวเองนี่คือรู้เลยว่าตอนนั้นบอกตัวเองว่าถ้าเราพาสามีไปหาหมอเร็วแบบนี้จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะคิดแบบนี้นะคะอยู่วันหนึ่งเป็น10 20 30ครั้งที่มันวนเข้ามาโดยที่ควบคุมไม่ได้มันจะแวบมาตลอดแวบแล้วเราก็จะเสียใจทุกครั้งลงโทษตัวเองทุกครั้งค่ะมันเลยแบบมีความรู้สึกว่าหนูก็ห้ามไม่ได้ด้วยนะคะแม่หนูห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้คิดยิ่งห้ามยิ่งสั่งให้ตัวเองนอนยิ่งไม่หลับยิ่งสั่งว่าไม่ต้องคิดเรื่องนี้มันก็ยิ่งทำไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่ได้เข้ามาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ฟังธรรมแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองก็เห็นว่าจริงๆนะคะคือจิตเนี่ยค่ะวันหนึ่งมันจะคิดไปแบบว่า108,900แต่ถามว่าแค่รับรู้ว่าตอนนี้จิตมันคิดเรื่องนี้ก็รู้ว่ามันคิดแต่ว่าจะไม่สั่งให้มันหยุดคิดแล้วรู้ตามความเป็นจริงค่ะรู้ตามความเป็นจริงไม่ไปจัดการมันด้วยความอยากไม่ให้คิดแค่รู้คิดก็จะไม่หลงคิดก็รอดเลยกำลังเปลี่ยนสายใหม่นะคะค่ะสรุปได้เลยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้กับตัวเองก็คือได้เข้าใจ
จริงอดีตคือสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วเราเองจะเจออะไรค่ะถ้าเราไปทุกข์กับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงมันก็จะทำให้เราหาความสุขได้ยากทุกวันนี้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าหาความสุขไม่ได้ขอให้แค่ทุกข์มาทนได้ก็พอค่ะขอบคุณคุณอุไรวรรณมากนะคะสมควรเป็นคัลเซเลอร์จริงๆอันนี้คุณแม่ขอยืนยันนะคะว่าจับประเด็นเก่งมากถึงแม้ว่าจะมีเสียงเครือแต่อันนี้ก็เป็นความตื้นตันนะคะเพราะว่าตอนวันที่เราพบกันเนี่ยเธอโดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ยังไม่ได้ให้อภัยตัวเองคือการไม่ยอมรับการจากพรากซึ่งจริงๆไม่ว่าเธอจะช่วยได้เร็วหรือได้ช้าการจากพรากเกิดค่ะแต่เมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเราให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นกับความเป็นปัจจุบันขณะของเราอย่างประเสริฐที่สุดเราก็จะมีปัจจุบันขณะนั่นแหละค่ะที่จะยังทำสิ่งที่เป็นกุศลและเจตนาในการที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่จากพรากสิ่งที่รักตายจากและกุศลที่ได้รักก็ยังอยู่ค่ะคนที่สามารถที่จะให้คำปรึกษากับตัวเองได้สักครั้งหนึ่งก็จะสามารถที่จะให้คำแนะนำกับเพื่อนร่วมทุกข์ของเราได้อีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นกำลังใจที่ดีจริงๆคือการกลับมาเรียนรู้และให้อภัยตัวเองค่ะมนุษย์เนี่ยแปลกเนาะให้อภัยคนอื่นง่ายๆดูเหมือนง่ายแต่จะจำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ดูง่ายอ่ะแต่การให้อภัยตัวเองดูเหมือนยากแต่ถ้าให้อภัยตัวเองได้ก็ให้คนอื่นง่ายจริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องกำกวมเราต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราเกิดทุกวันและเวลาที่เราเกิดในทุกๆวันเนี่ยค่ะการเกิดที่ประเสริฐที่สุดก็คือการรู้ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้โดยบังเอิญโลกเปลี่ยนแปลงทุกวันและมีเหตุปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่บังเอิญทุกวันอยู่ที่ว่าใครจะบริหารจัดการสิ่งตรงนั้นอย่างมีสติถ้าใครมีสติอยู่ตรงนั้นสติจะเหมือนเกาะของชีวิตที่จะทำให้เราอยู่ตรงนั้นอย่างเหนือมันได้ไม่ใช่ต้องไม่มีมันเมื่อกี้คุณแม่ถามอาจารย์ผู้อำนวยการคุณหมอว่ามันจะกลับมาไหมโควิดมันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาอยู่แล้วถ้าเราประมาทถูกไหมคะถูกไหมคะแต่การกลับมาของการมีสติของเราหลังจากที่เราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเรามีชีวิตที่เกิดใหม่แล้วเนี่ยให้มันยุ่งยากอย่างไรหรือยากกว่าเก่าอย่างไรเราจะมีพลังมากขึ้นเพราะเรามีภูมิคุ้มกันบางอย่างที่เราได้ผ่านมันไปแล้วคุณแม่ไม่ได้พูดเล่นในกรณีของคุณแม่เนี่ยคุณแม่กลับมาเปิดเสถียรธรรมสถานอย่างคนที่มีความไม่ประมาทมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่ามันอาจจะมีใครอีกสักหนึ่งคนที่เป็นและพอเราโปรเทคมันทุกอย่างดีเราก็เปิดได้ทุกสัปดาห์โดยที่เราทำให้มาตรฐานการตั้งรับของเราเนี่ยมันเป็นมาตรฐานใหม่ด้วยนะคะคือท่านต้องคิดว่าคุณแม่ก็เหมือนมีโรงพยาบาลอยู่ในเสถียรธรรมสถานเนาะจะเมื่อเราได้ปรับได้เปลี่ยนมันเหมือนเราได้ทำให้ชีวิตของเรามันมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความไม่ประมาทมากขึ้นเนี่ยเราจะมีขวัญและกำลังใจที่จะเดินในสถานการณ์ที่มันจะยากลำบากอย่างไรก็ตามแต่เราจะมีหัวใจของเราเนี่ยที่ไม่ประมาทเนี่ยค่ะเป็นทุนเราจะเป็นนักลงทุนที่ไม่ขาดทุนคุณแม่ไม่ได้บอกว่าโควิดจะไม่กลับมามันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าโควิดได้ซ้ำไปแต่ว่าเราได้มีภูมิคุ้มกันที่เป็นทุนแล้วเมื่อใดที่เราเจริญสติเราหายใจอย่างมีสติเราจะมีทุนที่จะพาให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับสิ่งนั้นอย่างที่ไม่ตายทั้งเป็นได้อันนี้เป็นทุนที่มีค่าที่เราต้องฝึกเราจะไม่ขาดทุนถ้าเราฝึกมันทุกวันเพราะว่าชีวิตของเราก็เดินใกล้ความตายเข้าไปทุกวันจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดแล้วก็ตายแน่อยู่แล้วแต่ว่าการมีโควิดเตือนให้เราไม่ประมาทและเป็นนักลงทุน
ที่เราจะไม่มีทางขาดทุนเลยแล้วคุณแม่ก็เชื่อมั่นว่าที่เนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งของเวทีแห่งการลงทุนตอนที่เขาบอกว่าคุณแม่จะพิจารณาการเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มาพูดที่นี่หรือไม่คุณแม่บอกว่านี่คือการลงทุนของคุณแม่นะแล้วเราก็มีเพื่อนร่วมงานมากมายเลยที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราคุยกันในเรื่องนี้เราก็เป็น mindfulness family ละจริงไหมเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องการสร้างครอบครัวแห่งสติคุณแม่ไม่คิดว่าอะไรจะโปรเทคเราได้ดีเท่ากับสติและปัญญาของเรานะถ้าท่านกำลังเป็นบุคลากรที่กำลังต้องการการหายใจลึกขึ้นเพื่อจะปลดปล่อยความอึดอัดของท่านและเป็นการหายใจลึกอย่างมีสติท่านก็กำลังทำสิ่งที่ท่านกำลังให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่มนุษย์จะถอนหายใจไม่ได้มันเหนื่อยได้อะแล้วคนที่เหนื่อยแล้วรู้ตัวเองว่าเหนื่อยอะแล้วถอนหายใจลึกๆอะเรียกว่ามีสติไหมมีค่ะไม่ใช่ว่าคนมีสติจะเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยได้ค่ะคุณแม่ถอนหายใจลึกมากในช่วงของการที่ต้องเป็นนักสู้และเราก็มีความซื่อสัตย์ในการเป็นนักลงทุนฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในพื้นฐานของการลงทุนที่เรารู้ว่าเราจะคาดหวังหรือเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังเลยถ้าเราทำเหตุด้วยความไม่ประมาทเราจะกลายเป็นคนที่ยอมรับความจริงอย่างไม่ปฏิเสธการลงทุนในเหตุเมื่อใดที่คุณลงทุนในเหตุคุณปล่อยวางในผลได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนในเหตุแล้วคุณคาดหวังในผลคุณแม่ว่าคุณไม่ใช่นักลงทุนแล้วคุณประมาทด้วยคุณกำลังหลงนั้นถ้าเราฝึกเจริญสติอยู่ทุกวันชีวิตเราตายแต่เราไม่ตายทั้งเป็นอยู่ด้วยสติที่เราลงทุนคุณคิดว่าอย่างนี้เป็นกำลังใจให้คุณไหมคะคุณเริ่มเลยค่ะเราจะผ่านไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติและทุกคนต้องเจริญสติไม่ว่าเราจะมีตาที่มองเห็นสติอลักขาวิญญาณการรับรู้ของเราให้ไม่เผลอเพลินอยู่กับสุขเวทนาไม่ตีอกล่ำให้กับทุกขเวทนาและไม่อวยอยู่กับสิ่งที่มันไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับมันยังไงดีเราอยู่กับสุขอย่างไม่เผลอเพลินอยู่กับทุกข์อย่างไม่ตีอกล่ำให้แล้วถอนอวิชชาได้เมื่อไหร่คุณจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกค่ะคุณแม่กำลังพูดปฏิจจสมุปบาทแบบลัดเลยนะฮะเพราะเมื่อกี้นี้คุณอรวรรณพูดปฏิจจสมุปบาทและเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติล้วนๆที่เราต้องเข้าใจมันเมื่อตามองเห็นเราจะรู้สึกที่ใจของเรามันก็จะมีอยู่3ความรู้สึกคือชอบชังและเฉยไอ้3ความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นกับคนทุกคนค่ะเพียงแต่คนที่เจริญสติจะชอบก็สั้นๆจะชังก็สั้นๆจะเฉยก็สั้นๆไม่เพลินฟูเพลินแฟบถอนความชอบชังในโลกนี้ได้ด้วยสติเมื่อไหร่พ้นทุกข์เลยค่ะอันนี้คือความจริงส่วนเราจะเอาความจริงเนี่ยไปให้คำปรึกษาใครอย่างไรในกรณีที่คนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็มีจริตไม่เหมือนกันอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งจริงไหมคือเราจะมีคนไข้ที่หลายจริตมากเลยคนไข้มะเร็งก็จะมีหลายภาวะมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์หมอถามว่าคุณแม่เป็นยังไงสุขภาพคุณแม่ก็บอกว่ามันก็กลับมานะก็มันก็โตขึ้นแต่เห็นไหมคะมันจะมีชื่อแต่เราไม่กลัวมันอะแล้วก็มันยังไม่แอคทีฟในความหมายของคุณแม่คือคุณแม่ยังควบคุมมันได้มันก็แอคทีฟแบบมันแหละแต่ว่าเราเนี่ยควบคุมมันได้คือไม่กลัวเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็ต้องไปพบคุณหมอนะเนี่ยนี่มาให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลเดี๋ยวก็ต้องไปให้กำลังใจคุณหมอแม่ด้วยเหมือนกันก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกคนทำงานหนักขนาดนี้แล้วทำงานมากกว่าตอนมีโควิดอีกโอ้โหอย่างก็เสกได้อยู่หุบเขาโพธิสัตว์นะเสกทุกวันทุกคนบอกเอาอะไรเสกนี่แหละการลงทุนแล้วก็ทำหน้าที่แล้ววันนี้นะคะเป็นวันเปิด
ที่เรามีกระจาดผักมาด้วยนะแต่คุณแม่ก็ไม่รู้นะคุณแม่ก็สั่งการไปแล้วนะคะตั้งแต่เก็บผักเมื่อเช้านี้มีออเดอร์ผักแล้วด้วยดูสิคะเป็นนักลงทุนไหมคะเนี่ยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยผักอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้พอเสร็จจากที่นี่คุณแม่ก็จะนำไปถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์เพราะว่าเราก็ตั้งโจทย์ว่ากินผักยังไงให้ยาวนานที่สุดก็คือกินกันข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเราเป็นนักลงทุนแบบนี้เลยภพชาติแห่งทุกข์ขาดถูกตัดขาดสะบั้นเดี๋ยวคุณแม่นำมาด้วยนะคะเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการมารับมารับเลยค่ะมารับเลยค่ะขอมีแอคหน่อยเถอะแหมเพราะว่าตอนนี้คนในเสถียรธรรมสถานกำลังเห่อนะคะคุณแม่ขออนุญาตเล่าเป็นการเล่าโดยท่านขาท่านมาตรงนี้ให้เขาวิ่งผ่านจอท่านต้องเห็นเขาบอกว่าคุณแม่นะมือขายคุณแม่นะไม่ขายหรอกสั่งเลยค่ะสั่งซื้อท่านขาท่านถือไว้ก่อนผักเนี่ยมาจากความอดอยากของคุณแม่ช่วงที่ปิดเสถียรหนึ่งก่อนจะกลับมาช่วยคุณอรวรรณได้เนี่ยไม่มีกินท่านดูท่านดูเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยที่อยู่ข้างล่างนั่งพนมมือเนี่ยแม่ชีคุณแม่หมดเลยนะที่ตอนช่วงที่ทำเรื่องให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรเนี่ยพวกนี้คือคนที่อยู่กับพวกเราต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นธรรมชาติล้วนๆแต่เป็นธรรมชาติที่ถูกองค์ประกอบที่สร้างขึ้นมากับคำว่าภาวนาว่าด้วยรักยืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้ปลูกผักขายแต่นี่คือการภาวนาของเราเป็นการภาวนาว่าด้วยรักตั้งแต่ปลูกด้วยรักรดน้ำด้วยความรักทำงานอย่างเงี้ยทุกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกถามว่าหนักไหมก็ที่จริงเป็นแม่ชีนะก็ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าโควิดน่ะมันไม่มีกินเพราะหนึ่งเขาไม่ออกไปบิณฑบาตชาวบ้านออกจากบ้านมาใส่บาตรก็ไม่ได้คุณแม่ก็ต้องเลี้ยงไก่ปลูกผักนะคะจากเล็กๆจนเดี๋ยวนี้คุณแม่แจกเม็ดพันธุ์ของผักชมจันทร์ซึ่งเป็นผักระบายแล้ววันนี้เก็บเป็นถือว่าเป็นกระจาดแรกอย่างเป็นทางการที่จะมอบให้เป็นขวัญกำลังใจกับโรงพยาบาลบำราบนราธิวาสและอดไม่ได้เลยค่ะที่จะมีแม่ชีน้อยกับท่าดังดอกไม้บางให้กำลังใจพวกเรานะคะอันนี้เป็นแม่ชีน้อยที่อยากจะบอกว่าอันนี้คือเพลงดังดอกไม้บานให้ท่านทำงานด้วยความเบิกบานนะคะแล้วก็มีดอกไม้นี้จากบุคคลที่เคยถูกกระทำความรุนแรงมาก่อนและวันนี้เธอไม่ข่มขืนตัวเองแล้วแล้วเป็นแสงเทียนที่ถูกจุดขึ้นเพื่อทำลายความกลัวเมื่อใดที่แสงเทียนสว่างความมืดจะหายไปผู้หญิงคนที่ทำดอกไม้นี้เคยอยู่ในงานของเราที่เราฉุดช่วยผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงวันนี้เธอไม่ข่มขืนตัวเองให้อภัยตัวเองและเธอเป็นเหมือนแสงเทียนแห่งปัญญาอันนี้คุณแม่มอบไว้ให้เป็นกำลังใจส่วนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเป็นคำพูดของคุณแม่เรื่องสติจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยลองเปิดดูหน้าไหนก็จะใช่ท่านสักเรื่องหนึ่งไม่ว่าเรื่องไหนอันนี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นการขายของกระจาดนี้เริ่มมีคนออเดอร์แต่ไม่ตั้งราคาค่ะและนี่ก็เป็นเกลือที่เผื่อมีเป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะทำเพราะมีคนบริจาคให้คุณแม่คุณแม่เหมือนเป็นตะกร้าที่ส่งต่อความรักที่ทุกคนปลูกปรุงแปลงปันและเปลี่ยนโลกนี่คือโครงการใหม่ของคุณแม่หลังโควิดปลูกกินปรุงกินแปลงและปันเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้เราไม่มีทางที่จะสุขเมื่อเสพได้เหมือนเดิมเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ความสุขยังดีอยู่นะคะก็ฝากกระเช้านี้ถือเป็นกระเช้าแรกอย่างเป็นทางการเพราะเป็นกำลังใจที่จะมอบให้กับบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านเลยที่จะบอกว่าโควิดมาเพื่อให้เราโตนะคะขอบพระคุณค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะส่งไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ทางนู้นเย่กันแล้วล่ะค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ไปขอบคุณคนที่เขาปลูกว่าเราจะมอบมาด้วยความรักแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหุบเขาโพธิสัตว์จะได้รับใช้
บุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะถ้าต้องการมากกว่า3วัน2คืนนะคะก็เราจะมีเวลาแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งอยากให้คุณแม่ลองนำเสนอวิธีการจัดการอารมณ์และความรู้สึกแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นตั้งคำถามดีไหมคะเพราะการให้กำลังใจที่ดีสุดก็คือการให้วิธีจัดการอารมณ์และความรู้สึกเวลาใดก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าเราไม่อยากลุกขึ้นมาเลยเราไม่อยากเจอคนนี้เลยเราเบื่อโลกมันจริงๆมันทำให้วุ่นวายอย่างนี้สิ่งที่เราต้องกลับไปโอบกอดมันมากที่สุดคือความคิดของเราถามว่าอะไรคิดท่านคิดว่าอะไรคิดท่านรู้ไหมว่าไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจอ่ะเอางี้ดีกว่าเอาง่ายขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นการกลับไปโอบกอดใจของเราเนี่ยเป็นวิธีการเยียวยาไหมคะโอเคไหมใช่ไหมคะเราพูดถึงเรื่องการรักษาที่ถ้าเราบอกว่าความรู้สึกมันเป็นจิตตสังขารคือมันปรุงแต่งจิตเราภาษาเลยคือมันเกิดที่จิตของเราคำถามคือลมหายใจลึกๆที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้มันกำลังมีสภาวะธรรมอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันเรียกว่ายอมรับไหมคะยอมรับถูกไหมคะแต่จะจำนนไหมคะไม่เห็นไหมคะมันจะมีคำถามก่อนตั้งเรายอมรับว่ามันมีความรู้สึกเราจะเกลียดตัวเองไหมคะที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเกลียดคุณจะซึมเศร้าเห็นไหมมันจะมีรูปไปเลยถ้าคุณเกลียดตัวคุณเองกับความรู้สึกอย่างนี้คุณจะซึมเศร้าแล้วเวลารักษาซึมเศร้าเราจะจ่ายยาควบคุมอะไรคะเคมีเปลี่ยนจิตได้ไหมคะนี่ไงเห็นยังเห็นวิธีการเห็นโปรเซสของการรักษาไหมคะเนี่ยแต่ท่านเชื่อไหมว่าถ้าเรากลับไปให้คนไข้หายใจลึกๆแล้วแค่รู้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่ที่นี่แหละกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะลมหายใจอ่อนโยนร่างกายจะผ่อนคลายและใจจะสงบจากความคิดกลับมาเตรียมจิตให้มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดดูนะคะเตรียมจิตก่อนคิดไม่หลงคิดย้ำเรามักจะหลงคิดอลวานเราหลงว่าถ้าเราพาสามีมารักษาก่อนสามีจะไม่ตายแล้วความหลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราลงโทษตัวเองแล้วพอเราลงโทษตัวเองมันยากเหลือเกินที่เราจะมองเห็นทุกอย่างชัดเพราะว่าการลงโทษตัวเองเนี่ยมันเหมือนเรามีน้ำตาที่มันมาบังเลนส์ของเราเลยอะแต่พอเรายอมรับว่าสภาวะธรรมหนึ่งสภาวะธรรมใดที่เกิดนั้นเนี่ยมันเหมือนเตือนให้เราเนี่ยยืนดูรู้ปล่อยคุณแม่ทำให้ง่ายที่สุดแล้วนะคะยืนดูคือยืนดูมันน่ะแล้วก็รู้จักมันแล้วไม่ต้องผูกใจดูตัวมือคุณแม่นะคะเห็นมันก๊อกก๊อกเห็นอคันธุกะเห็นสภาวะธรรมมาเคาะประตูแต่ไม่เปิดประตูแล้วผูกเอาใจไปผูกเข้าใจคำว่าผูกใจไหมเออพอมันไม่หลงเนี่ยมันไม่หลงกับอารมณ์มันจะไม่ผูกใจมันไม่พยาบาทแต่มันจะปล่อยได้ง่ายการปล่อยเนี่ยคือการฝึกเพราะเราจะบอกว่าอย่ามีอคันธุกะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรายังรู้สึกได้แต่เราแข็งแรงพอที่จะยืนดูมันแล้วเห็นความจางคลายหรือความคลายคืนหรืออคันธุกะแค่มาแล้วก็ไปในภาษาของวัยรุ่นก็พูดว่าจ้าเอ๋เห็นมันแล้วมันก็บายบายด้วยตัวมันเองอย่างนี้เลยค่ะลูกนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นและเห็นอย่างนี้ค่ะเรียกว่าเห็นชอบเนี่ยค่ะคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยค่ะคือปัญญาทุกมีว่าให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นที่อยู่ในแก้วน้ำนั่นแหละทุกมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นทุกไม่ได้มีไว้ให้เราค่ำครวญโอบกอดสะอึกสะอื้นหรือหนีมัน
แต่มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ของเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นไม่มีบังเอิญทุกข์ไม่มีบังเอิญเมื่อเราเห็นทุกข์เรากำหนดจิตต่อทุกข์คือการกำหนดรู้มันจิตต่อทุกข์คือกำหนดรู้แล้วจัดการเปลี่ยนแปลงสมุทัยจิตต่อสมุทัยคือเปลี่ยนมันถอนมันคือการถอนอวิชชานั่นเองเราจะได้นิโรธจิตต่อนิโรธคือพ้นทุกข์นิโรธคือทุกข์ไม่มีนึกออกไหมคะดับทุกข์ทุกข์ดับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องทำให้แจ้งกิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งด้วยมรรคภาวนากิจต่อมรรคคือการภาวนานั้นการใช้ลมหายใจแห่งสติคือการเริ่มต้นภาวนาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดที่มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนวัยไหนชนชั้นไหนแม้แต่ศาสนาไหนสีผิวไหนภาษาไหนสามารถภาวนาได้หมดเอาที่นิ่งนี่แปลว่าอกรีหรือเปล่าเนี่ยฮะจะได้พูดต่อค่ะจริงค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกก็เห็นนี่แหละค่ะวงจรปฏิจจสมุปบาทนี่แหละค่ะทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจก็กลับไปดูใจถ้ามันคิดเยอะก็กลับไปเตรียมจิตก่อนคิดง่ายๆเลยไม่ใช่บอกอย่าคิดก็คิดแต่ว่าไปเตรียมจิตก่อนได้ไหมให้มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดแล้วคุณแม่ก็พบว่าเราทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยสามารถบรรลุธรรมได้ถ้าคนหนึ่งคนทำได้คนทุกคนทำได้ไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างจบหรือยังกับภาพที่มันจบไปนานแล้วต้องเรียกว่าจบถ้าคุณยังจมกับภาพเก่าในอดีตคุณจะจบมันไม่ได้แล้วคุณจะเจ็บปวดเพราะคุณยอมรับความจริงไม่ได้ค่ะการได้ความเสียเป็นโลกธรรมที่เป็นความจริงมากค่ะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์ก็เป็นความจริงอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องค้นคว้าให้มากในเรื่องของการเจริญสติแล้วคุณแม่ก็ให้กำลังใจนะคะว่าหลายคนบอกว่าในช่วงเวลา 6-7 เดือนที่คุณแม่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่บอกแล้ววันนี้เป็นการกลับมาทำงานอย่างเป็นทางการแล้วเห็นไหมคะว่าโรงพยาบาลนี้เป็นเรื่องแรกเพราะเราอยากให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานอยากให้กำลังใจว่าทุกครั้งที่มีสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะคมขึ้นค่ะคุณแม่ก็โตขึ้นมากจริงๆกับโควิดเพราะไม่เคยคิดเลยที่จะไปอยู่ที่อื่นในพรรษาที่40เขามาอยู่เสถียรมาจนคุ้นไปหมดแล้วมันก็สบายดี33พรรษาในเสถียร1พวกมี mindfulness house จะอยู่ห้องไหนพวกมันก็ดีไปหมดแต่พอมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราทำประโยชน์ไม่ได้ณสถานการณ์นั้นตรงนั้นเรายังทำประโยชน์ได้ในสถานการณ์อื่นตรงอื่นเราต้องยอมรับความจริงว่าเรากล้าพอคราวนี้จะกลับไปที่ความกล้าละที่จะทำงานหนักอีกครั้งหนึ่งเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งและยอมรับความจริงด้วยความไม่กลัวแล้วคุณแม่ก็เปลี่ยนฐานของคุณแม่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ท่านดูนิดนึงแล้วท่านจะเห็นว่าใน6เดือนหุบเขาโพธิสัตว์สอนให้คุณแม่รู้ว่าถ้าเรายังตั้งใจที่จะทำเราไม่มีอะไรที่มันยากเกินความสามารถที่นั่นเป็นเงาของฝนไม่มีทางเลยที่จะมีน้ำได้อย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นและคุณแม่ต้องไปอยู่ที่นั่นปลายเดือนมีนาท่านนึกถึงโควิดนะปลายเดือนมีนาเมษาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะทุกคนดำตั้งแต่นิ้วเท้าไปจนถึงหัวเลยล่ะเพราะมันร้อนมากเลยคุณแม่เนี่ยดำทั้งตัวเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณแม่รู้ก็คือว่าเราสามารถที่จะทำให้ใจของเราผ่องแผ้วทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จโจทย์ของคุณแม่ง่ายนิดเดียวคือคุณทำผ่านทุกวันคุณต้องทำให้มันสำเร็จได้ทุกวันเช่นไม่มีอาหารไปปลูกถั่วงอกกินถั่วงอกถ้ากินถั่วงอก3วันเบื่อคุณต้องเลี้ยงไก่กินไข่ไก่ที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจนะคะพระพักของภริยาธารายกวันที่27กุมภาพันธ์
ท่านเจ้าคุณอาจารย์โพสวนมอกไปยกให้คุณแม่ตอนนั้นยังไม่มีโควิดเลยคุณแม่ยังไม่เห็นอิทธิพลของโควิดแต่เพราะเราทำงานเร็วและเรากล้านี่คือผักที่อยู่ในตะกร้านะคะอาจารย์หมอผักของเรายังเป็นรูปสถูปะกับดอกบัวเลยผักในตะกร้านะคะเก็บจากตรงนี้ค่ะเห็นสีของผักนะคะและตอนนี้เราทำปุ๋ยเองแล้วค่ะนั่นหมายความว่าเราเก่งไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าเราเก่งเพราะเราทำได้นะคะเราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นการพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นจะเป็นสังคมในยุคหลังโควิดค่ะต้องพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นค่ะยุคหลังโควิดจากนี้นะคะเราจะมีเงินที่ซื้อแล้วสุขจากเสพน้อยลงเราจึงต้องสุขง่ายใช้น้อยและสุขเมื่อสร้างพร้อมกับสุขเมื่อให้เรายังต้องให้กันอยู่การสุขเมื่อเรานึกถึงทีไรเราอิ่มใจทุกทีผักกระจาดนี้เราอาจจะกินได้ไม่กี่คนแต่เรานึกได้ว่าเรากินได้ไกลเรากินได้ไกลกว่าที่เราจะกินคนเดียวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วง6เดือนนี้เองค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะผักนี่เกิดขึ้นในขอโทษนะคะไม่ถึง30วันนะคะเนี่ยค่ะและสิ่งเหล่านี้กำลังส่งต่อแรงบันดาลใจที่เป็นมากกว่าความหวังเราทุกคนมีดินน้ำไฟลมอยู่ในตัวเราเรามีฤดูกาลอยู่ในตัวเราเรามีวิชาชีพเป็นพยาบาลเป็นหมอก็จริงแต่เรามีสัมมาอาชีโวคือการเลี้ยงชีวิตที่ละราคะโทสะโมหะได้นี่คือสัมมาอาชีโวในวิชาชีพหมอและพยาบาลที่นี่เราอาจจะต้องเริ่มต้นสุขง่ายใช้น้อยกันอีกครั้งหนึ่งในยุคนี้นะคะและให้มั่นใจไว้ล่ะว่าถ้าเราสุขได้ง่ายๆจากการใช้น้อยเศรษฐกิจจะกลับมาดีค่ะคุณแม่ยังไม่ได้ทิ้งคำว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีหุบเขาโพธิสัตว์เกิดขึ้นไม่ได้จากการมีการบริจาคเหมือนเดิมแต่เราขยันขึ้นแล้วลงทุนมากขึ้นสมมติถ้าเราเอาเงินไว้ในธนาคารเราก็ได้ดอกเบี้ยที่น้อยลงแต่ว่าเราจะเอาทุกสรรพสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ไปลงทุนในดินน้ำไฟลมและกำลังใจที่ท่วมท้นของเราที่เราจะยืนดูรู้ปล่อยท่านเชื่อไหมคะเราไม่ขาดทุนค่ะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคุณแม่ไม่ขาดทุนเนี่ยค่ะคุณแม่ทำเป็นภาพเลยไม่ได้มาอวดว่าคุณแม่เก่งนะแต่คุณแม่ไม่ยอมจำนนน้ำในทุกที่ที่เห็นอยู่ในกระเป๋าเนี่ยค่ะคือน้ำที่ตกมาจากฟ้านะคะแล้วเก็บมาจากทุกหยดของภูเขาและดึงน้ำขึ้นไปที่ภูเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สัตว์เป็นที่ที่ตอนนี้นกอินทรีมานะคะนกอินทรีในเวลาบินผ่านทาราฟาร์มนี่เป็นร้อยเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เรามีห่วงโซ่อาหารแล้วอะค่ะฤดูกาลเดียวแล้วถ้าเผื่อเราเนี่ยทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะต้องไปเป็นขอโทษนะคะผู้ที่ลงทะเบียนคนยากจนไหมคะเนี่ยค่ะเราควรจะต้องสอนคนของเราแบบเนี้ยค่ะอย่ายอมจำนนในภาวะวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากและเชื่อว่าสุขภาพจะดีบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขจะทำงานเบาลงถ้าคนมีสุขภาพดีหน้าที่ของคุณแม่คือไม่ได้ส่งคนไข้มาหาคุณหมอนะคะคุณแม่ต้องทำให้คนไม่ป่วยนั่นคืองานหลักของเราเลยจริงๆแล้วเรามีหน้าที่เลยทำให้คนแข็งแรงทั้งกายทั้งใจสติปัญญาและสปิริตชวลเราต้องมีสุขภาวะครบถ้วนโดยเฉพาะในมิติของคุณแม่จะถูกมองว่าคุณแม่เป็น spiritual leader คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจเป็น spiritual leader คุณแม่จึงคิดว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีความเป็น spiritual leader ในตัวเองกลับมาที่ตัวเองแล้วค่ะบอกเลยว่าตายแน่แต่ไม่ตายทั้งเป็นก็ตายอยู่แล้วอ่ะคุณก็ได้แพ็กเกจนี้มาแล้วตั้งแต่วันเกิดน่ะเนาะเกิดตายก็เป็นแพ็กเกจเดียวกันน่ะแต่ว่าการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เรียกว่าไม่ตายทั้งเป็นโอเคใครมีคำถามไหมคะในขณะที่กำลังรอคำถามต
ีลองยิงจ้าเอ๋บ๊ายบายสักสองสามเรื่องไหมอ๋ออ๋ออ๋อลองดูให้กำลังใจหน่อยนะคะให้กำลังใจนิดนึงอันนี้คุณแม่มีแผนที่จะมีผู้ที่ไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทเท่านั้นนะคะแล้วร่วมกันที่จะหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ท่านจะเห็นว่าชุดกะเหรี่ยงที่อยู่รายรอบคุณแม่เนี่ยคือชุมชนที่หุบเขาโพธิสัตว์นะชุมชนกะเหรี่ยงโบแล้วเนี่ยค่ะในช่วงโควิดเนี่ยคุณแม่เริ่มต้นงานนี้ไปแล้วก่อนโควิดและหลังจากที่มันมีโควิดมาเนี่ยคุณแม่ไม่หยุดการทำงานของคุณแม่เลยจากสตางค์วันละ10บาทของลูกทุกคนที่หลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ณขณะเนี้ยค่ะคือขณะที่เราเอาสิ่งที่มันหลอมใจกันเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยค่ะเดินทางไปที่หุบเขาโพธิสัตว์วันที่13ตุลาคมวันที่เราลึกถึงการสวรรคตของพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งของเราคุณแม่เนี่ยเห็นความตายเนี่ยเป็นความเติบโตเลยนะสำหรับคุณแม่นะเมื่อระลึกถึงความตายเมื่อไหร่คุณแม่จะโตเลยและเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่13ตุลาคม4ปีหลังจากที่พระราชาเป็นที่รักของเราสวรรคตเราไม่เคยหยุดที่จะทำงาน Mindfulness Hospital เสร็จและมีโควิดคุณแม่ก็กลับมาที่ตรงนี้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่13ตุลาคมและเมื่อวันที่31ตุลาคมเรามีเด็กๆนะคะเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราซึ่งน่ารักมากเลยในมูลนิธิของอาจารย์สุกรีมหิดลเนี่ยค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ที่นั่นเมื่อวันที่31ตุลาคมท่านดูเขาหน่อยค่ะเขาเนี่ยมีความสุขสนุกสนานต้องเรียกว่าเขามี spiritual entertainment น่ะคือเรามองดูว่ามีเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราหลายมิติมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เมื่อวันที่31แล้วคุณแม่ก็นั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเราต้องรู้วันเกิดเราก็คือวันที่เราได้แพ็กเกจการตายมาด้วยเพราะฉะนั้นเกิดตายเนี่ยมันต้องรู้เลยว่าอย่าตายทั้งเป็นเราสร้างแมนดาร่ากวดของหุบเขานั้นเนี่ยแล้วเอามาโรยเป็นมณฑลเราเรียกว่ามันเหมือนวิธีการคิดนะคะว่าชีวิตมันมีสีสันเนาะมันมีมืดมีสว่างมีด้านดีด้านร้ายแต่มันคือปุ๋ยไงมันคือปุ๋ยแล้วสิ่งที่เราทำขึ้นแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจนี่คุณแม่สร้างแรงบันดาลใจหลายคนบอกว่าเคยไปที่นี่แล้วมันร้อนมากร้อนจนไม่อยากไปแต่ตอนเนี้ยคนไปแล้วขอนั่งถอนหายใจลึกถอนหายใจลึกๆคนแก่ก็มีห้องน้ำผู้สูงวัยพึ่งห่วงโซ่ชีวิตมาเลยค่ะเนี่ยต้นนี้นะคะมีพึ่งใหญ่มากเราเปิดการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่31เปิดแล้วนะคะเปิดพอๆกับเสถียรหนึ่งนี่คือเด็กพิเศษของเราที่มีสมองที่อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ใจสมบูรณ์เห็นไหมคะเราดูคนที่ไหนคะเราดูคนที่เขากล้าฝึกใช่ไหมเนี่ยค่ะเขาอยู่ในโรงเรียนซึ่งเขาอาจจะถูกมองว่าเขาเป็นเด็กพิเศษแต่เขามาเองเขาขอมาเนี่ยค่ะเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรานะคะคือเราต้องเลือกและแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือเครื่องอยู่ของลูกหลานเรามันมีตั้งหลายทำไมเราไม่เอาไอ้สิ่งที่มันเป็นโฟกัสที่ดีอย่างเงี้ยออกมาแชร์แล้วโชว์ก็ได้อ้าวทำไมเราถึงต้องไปโฟกัสเรื่องที่มันร้ายทั้งหมดจริงไหมเนี่ยค่ะสังคมมันจะดีขึ้นถ้าเราแชร์แคร์เราเล็กสเปกกันอันนี้คือเมื่อคืนวันที่31วันนี้วันที่เท่าไหร่2เอง3ก็2วันเนาะ1 2มันสงบมากเลยอ่ะคุณแม่ต้องขอบคุณโควิดไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่ากลัวองค์นี้สำคัญมากคือ1มี3เรื่องนะคะใช้ปัญญาขจัดความกลัวมีมหากรุณาคือให้อภัยอย่างลึกซึ้งและมีศักยภาพในการทำของยากให้ง่ายนี่คือหัวใจแม่เราเลยมีปัญญาที่จะบอกว่า
ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเหมือนเวลาที่เห็นลูกอยู่ในอันตรายเราจะไม่ด่าลูกเราหรอกนะคะเราจะไม่ด่าเด็กๆของเราหรอกค่ะแต่เราจะใช้ปัญญากับเขามากขึ้นและการกรุณาของเราที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ได้หมายถึงเราสปอยเด็กหรอกนะคะแต่การตั้งคำถามเพื่อให้เขารู้จักชีวิตมันมีอะไรบ้างที่ได้มาง่ายแล้วไม่ต้องรอคอยปลูกผักยังต้องรอคอยเลยเห็นไหมคะแล้วยากยังไงเราจะผ่านไปด้วยกันได้เราอาจจะต้องกลับไปมองเรื่องเหล่านี้ไม่มิติของหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยเป็นมิติที่โลกต้องการมากในปัจจุบันนะคะถ้าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราแยกตัวเองออกจากโลกเราอาจจะช่วยโลกได้น้อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของยุคปัจจุบันเนี่ยคือต้องอยู่กับโลกอย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วยังต้องฉุดช่วยจิตวิญญาณของคนในโลกนี้ให้มีหัวใจที่มันกตัญญูกับอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันกตัญญูกับอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยมันต้องกตัญญูกับลมหายใจที่มันได้มาจากแม่มันแหละลูกหญิงลูกชายก็เกิดจากแม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคันของแม่คือโลกของลูกเรายังต้องบอกว่าเขาได้ลมหายใจนี้มาจากไม่ใช่จากความใคร่ของพ่อแม่เขานะคะแต่เกิดจากความรักที่พ่อแม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเพื่อให้ลูกปลอดภัยนะพ่อแม่ยอมทุกอย่างที่จะทำให้สิ่งที่มาปรากฏขึ้นปลอดภัยที่สุดฉะนั้นคุณแม่จึงอยากให้กำลังใจทุกท่านว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องข่มขึ้นเท่านั้นเองอย่าท้อถอยและให้มั่นใจเลยว่าโรงพยาบาลในทุกโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มองเห็นการเกิดตายอยู่เป็นครูของเราอยู่แล้วแหละเราได้ทำงานกับความจริงด้วยหัวใจของโพธิสัตว์คุณแม่เชื่อว่าบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องมีหัวใจของโพธิสัตว์เป็นงานของการฉุดช่วยหมอก็ต้องมีหัวใจของโพธิสัตว์พยาบาลก็ต้องมีหัวใจของโพธิสัตว์ไหนใครเป็นหมอบ้างคะจะหมอนักข้างหน้าหมดเลยใครเป็นพยาบาลคะถามใหม่นะคะใครเป็นลูกยกมือขึ้นค่ะทุกคนเป็นลูกหมดเลยเห็นไหมคะไม่ว่าคุณจะถูกอาชีพไหนเห็นไหมคะเห็นไหมภริยธาราเนี่ยค่ะเหมือนคันของโลกเลยตอนที่คุณแม่ได้ท่านมาตอนนั้นมันมีวิกฤตการณ์ในโลกนี้ด้วยความยากจนที่กระจายและรวยกระจุกค่ะแปลกๆว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไปทำงานเป็น spiritual leader ในโลกเนี่ยเราจะได้เห็นความจริงบางอย่างแล้วมันทำให้เรากล้าหาญขึ้นนะคะคือคนรวยเนี่ยกระจุกแต่คนจนกระจายแล้วเขาก็ตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมาว่าเราจะช่วยยังไงแล้วคุณแม่ก็ได้รับเชิญไปให้ไปนำภาวนาเมื่อปี2549ที่แวนคูเวอร์องค์เนี้ยค่ะคือ 2,000 ปีคือท่านอย่าคิดว่าอยู่ๆคุณแม่จะมาสร้างอะไรนะไม่ได้คิดเลยไม่เคยมีดำริแต่องค์เนี้ย 2,000 ปีเช็คคาร์บอนที่พระบาทแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กขอทำไมถึงขอเพราะท่านเป็นผู้หญิงที่งามมากเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นหมายความว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ปฏิเสธการช่วยพระพุทธเจ้าทรงงานทุกพระองค์นะคะไม่ใช่เป็นแม่ที่เบ่งพระเจ้านะแต่เป็นผู้หญิงที่จะช่วยโลกใบนี้นะคะทีนี้ตอนที่เราไปทำงานตอนนั้นเนี่ยเราก็สอนปฏิจจสมุปบาทนี่แหละค่ะเอ้ยสุขทุกข์เป็นสากลอวิชามีทุกก็มีถ้าอวิชาไม่มีทุกจะมียังไงงั้นคุณจะรวยยังไงถ้าคุณมีอวิชาคุณรวยยังไงมันก็ทุกอ่ะคุณก็รวยแบบทุกคุณจะจนยังไงคุณมีอวิชาคุณก็ทุกเพราะรวยจนมันไม่ได้บอกว่าเราจะพ้นทุกนะดร.หงซึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเนี่ยที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของ UN ตอนนั้นก็เชิญคุณแม่ไปพักที่บ้านและที่บ้านเขาเนี่ยค่ะในห้องพระเขาก็มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ไปทำอานาปานสติก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ก็ลืมตาเอ้าก็เป็นหงร้องไห้แล้วก็คานไปอุ้มอะไรก็ไม่รู้มาแตะหัวแล้วก็พูดว่าทารากลับบ้านคุณแม่ก็ไม่รับหงร้องไห้ครั้งที่สอง
บอกทาลากลับบ้านพูดภาษาไทยเนี่ยฮงก็พูดภาษาอังกฤษนะคะปรากฏว่าเราก็แลกกันว่าให้เอาคุณธรรมภริยาทาลากลับไว้ในใจใช่ไหมฮงบอกโนรอว่าจะไปอยู่ในบ้านของผู้หญิงที่ช่วยโลกพิพิธภัณฑ์นิวยอร์กขอถ้าไปอยู่พิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นแค่แอนทีคนี่คือที่มาที่ไปแล้วคุณแม่ก็รับไว้เมื่อปีวันที่25นะคะเดือนมิถุนายน2549เนี่ยคุณแม่รับก็ถือเป็นการกำเนิดที่เราแล้วพอ27ก็ถึงเสถียรแล้วจากนั้นคุณแม่ก็พาเข้าไปช่วยผู้หญิงในคุกคือคุณแม่เนี่ยค่ะมีงานอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเหมือนดอกไม้เทียนเนี่ยก็คือการช่วยแม่ที่ตั้งครรภ์ลูกอ่ะแล้วอย่าทำแท้งอ่ะนึกออกไหมคะแล้วก็พาไปเลยพาไปในทุกที่ที่เราจะไปถึงเพื่อให้กำลังใจและวันนี้เราก็ไม่ได้พาท่านไปที่ไหนได้อีกแล้วแต่ว่าท่านมีหุบเขาที่จะให้คนทุกคนได้มีโอกาสไปหายใจลึกขึ้นเป็นหุบเขาที่ชื่อหุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้หญิงที่หลายคนนะคะที่ออกมาจากคุกแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณแม่จะมีเด็กบ้านปานีเนี่ยไปร้องเพลงประสานเสียงที่ท่านเนี่ยค่ะเดือนมกราเขาขอจองไปเลยนะแล้วเราขอโอกาสให้บ้านปานีรู้จักบ้านปานีไหมคะบ้านเด็กผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงจะไปท่านหุบเขาโพธิสัตว์คือเวทีของโลกที่มันจะสามารถยืนหยัดได้ว่าคุณต้องให้อภัยตัวคุณเองในอดีตคุณจบอดีตให้เร็วแล้วคุณให้อภัยตัวเองในปัจจุบันขณะความทรงจำในอดีตที่คุณได้ให้อภัยตัวเองในปัจจุบันขณะมันจะไม่เจ็บปวดแต่ถ้าคุณไม่ให้อภัยตัวเองในปัจจุบันขณะความจำที่มันจมอยู่มันจะทำให้คุณเนี่ยมีสัญญาความจำได้หมายรู้ที่เจ็บปวดเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะคะใครมีคำถามไหมคะเงียบเอาจ้าเอ๋บายบายเอาเรื่องซองขาวถูกเชิญออกเพราะเมื่อกี้นี่ถามว่ามันมีความทุกข์อะไรอีกนอกจากพวกเราหลายคนอาจจะบอกเศรษฐกิจต้องดีฉันต้องไปมาในโลกกว้างนี้ได้เหมือนเดิมก็ตอนนี้สายการบินก็ปิดประโยชน์แล้วเนาะคุณแม่เองยังไม่กล้าเดินทางต่างประเทศเลยนะตอนนี้อ่ะลองดูถ้าเจอซองขาวต้องทำไงคะพยาบาลคงไม่เจอหรอกปีนี้เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะฉะนั้นคุณมนุษย์ผมไม่ได้คุณหรอกผมไม่ได้คุณหรอกคุณมนุษย์ผมไม่ได้คุณหรอกคุณหรอกผมไม่ได้คุณหรอกคุณมนุษย์ผมไม่ได้คุณหรอกคุณหรอกผมไม่ได้คุณหรอกผมไม่ได้คุณหรอกก็มัวสเปรย์เลยมันจะทำมาเรื่อยๆจากเอกับความดีกว่าแล้ววิ่งไปไปสุดเมื่อคุณวันลบไม่ยอมรับความจริงจริงๆอะถูกเชิญออกแต่พ่อไม่ยอมรับมันเลยทำให้เกิดความแว่วและหลอนเลยป่วยไปแล้วไม่ยอมรับแต่พอสตรีที่อยู่ใกล้ๆคือสติในเรื่องนี้นะคะที่เราทำหนังโฆษณาอันนี้เมื่อ10ปีแล้วนะก่อนโควิดอีกนะอันนี้ทำเตือนว่าให้รู้คิดอย่าหลงคิดคุณมันลบคิดอะไรอยู่อันนี้คือหลงคิดพอสติมาเตือนพอหายใจอย่างมีสติมันต้องรู้คิดพอรู้คิดตาเปลี่ยนเลยความจริงก็ยังถูกซองขาวอยู่แต่ไม่ว่างงานได้เพราะมันไม่สูญเสียความมั่นใจในตนเนี่ยค่ะโฆษณาชิ้นนี้ลึกๆแปลว่าอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะไม่มีทางสุขเมื่อเสพได้ดูใบเสร็จนะคะสักสองสามเรื่องเก็ตแล้วหนังเรื่องนี้สอนว่ายุคนี้ไม่ควรเป็นหนี้นะคะช้าๆหน่อยฮะเขาบอกว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยนะคะการซื้อของแบบชนิดรูดปื๊ดรูดปื๊ดเนี่ย
รวยที่สุดเลยแล้วก็อนาคตอาจจะมีเงินที่มันหายไปจากโลกนี้หายไปเฉยๆอีกเยอะนะจะรักษาเขายังไงเตรียมไปได้นะคะคุณหมอและพยาบาลมันจะมีโรคประหลาดเพราะอยู่ๆที่มันมีอยู่มันจะหายไปเลยอ่ะมันเหมือนคนรวยก็จะเงินหายไปเลยอย่างเงี้ยทำไงอะคะถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้อ่ะเนาะอีกสักเรื่องไหมคะเอาเรื่องกรรมแล้วกันเนาะเอาเรื่องกรรมแม่เชื่อว่าที่โรงพยาบาลนี้มีทีมเวิร์คของการทำงานที่ดีแต่ถ้าวันไหนเราเห็นพยาบาลหรือคุณหมอหน้างอนะอย่างอตอบนะฮะให้ถามเลยว่าถ้าเราจะเป็นประโยชน์อะไรได้ขอให้บอกอย่าถามว่าทำไมถึงหน้างอด้วยนะโกรธไม่รู้นะถามว่ามีอะไรรับใช้หนูไปเสิร์ฟน้ำให้คุณหมอได้เลยค่ะเราจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่ดีทีเดียวอันนี้คุณแม่พูดจริงๆนะคุณหมออันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเวลามันโหลดจริงๆเนี่ยมันเบิร์นอ่ะมันไม่สามารถอ่ะบางทีนั่งหายใจลึกๆดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งหรือมีใครสัมผัสเรากอดเราหรือลูบหัวเราคุณแม่ในตอนนี้คนชอบมาให้ลูบหัวตอนนี้มีตั้งแต่วันที่31ลอตเตอรี่40คุณแม่จะมีอาชีพใหม่ทำไมเนี่ยต้องให้หวยคนอ่ะวันที่31วันลอตเตอรี่ออกเลข40พรรษาคุณแม่เลยดังเลยค่ะตลกมากเลยค่ะแม่จอยเนี่ยถูกทั้งรถเลยค่ะซื้อทุกคนแวะกินข้าวตลกไหมคะจริงๆตัวเองก็อยากถูกสัก30ล้านนะคะหล่อจะให้เสร็จเลยเรียบร้อยไม่หรอกค่ะก็เป็นความโลภก็มีคำถามไหมคะนี่ไป3เรื่องแล้วนะคะนี่หมดเวลาแล้วนะคะเลยไป5นาทีแล้วถามเลยค่ะคนดีค่ะไมโครโฟนเลยค่ะที่รักดีจังโอเคลักษณะที่ที่บอยสุดมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ตรงนี้คืออย่างไรค่ะโอเคคืออย่างนี้นะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณแม่อธิบายเขาเรียกว่าขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังเลยแล้วนี่เป็นคำถามที่เอามาตอบได้เลยอันนี้ตอบได้เลยเพราะว่ามีภูมิเรื่องนี้อยู่พอดีเมื่อทุกเช้าเนี่ยคนในหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรหนึ่งเนี่ยเขาจะสวดมนต์กันแล้วเขาก็จะอ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตและขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเช้าวันนี้พูดว่าการทำสมาธินึกออกไหมคะเพราะเราถามแล้วว่าจะมีจิตเป็นสมาธิไงให้เป็นสมาธิของอริยะคือพ้นทุกข์เลยสมาธิเนี่ยมันมีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธินึกออกไหมคะของคุณเนี่ยทำสมาธิด้วยสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิเธอเอาที่มันสวดมนต์แล้วมีปลาคาร์ฟไหว้ได้ไหมพอเธอนำเสนอฉันก็มีเสนอของฉันเลยอ่ะเพราะอันนั้นมันชิลมากมันทำให้คนไปสวดมนต์ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะปลาคาร์ฟที่เขาเอาไปปล่อยตัวสักจิ้วเดียวเดี๋ยวนี้ปลาคาร์ฟไหว้ตัวโอ้โหคุณแม่ว่าสองคืบแล้วอ่ะถามใหม่ตีอย่าแซงนะตีเอาใหม่
ในกรณีที่ท่านนั่งหลับตาเป็นสมาธิกับท่านทำงานด้วยจิตเป็นสมาธิฟังนะเพราะว่าต้องการง่ายใช่ไหมไอ้หลับตานั่งสมาธิยากนะดูมันง่ายนะยากนะแต่นี่กำลังจะตอบว่าง่ายนะทำทุกวันไอ้ง่ายเนี่ยต้องทำทุกวันทำง่ายๆเนี่ยทุกวันคือให้ทำงานบนพื้นจิตที่เป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิด้วยก็คือ1จิตต้องบริสุทธิ์เช่นตื่นเมื่อเช้านี้บิดขี้เกียจด้วยความไม่อยากลุกหรือบิดขี้เกียจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าบิดขี้เกียจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมกับ1ลมหายใจเข้าที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิเป็นสัมมาอาบน้ำกินข้าวถูฟันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอาหารเข้าปากอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่ไม่เผลอเพลินไม่ตะกามเอามาอีกแล้วรีบกินไปอันนี้ก็ไม่กินด้วยความอยากนี่จิตเป็นสมาธิหมดเลยนะไอ้ที่ง่ายคือต้องทำอย่างต่อเนื่องไอ้ที่ยากก็คือนานๆทำทีเช่นตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเราอาจจะไปอยู่ในที่วิเวกอยู่ในสมาธิกายวิเวกแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตวิเวกเป็นยังไงเพราะพอออกมามันยังเห็นโฆษณาแล้วมันยังลูดปื๊ดลูดปื๊ดวิราคะมันก็ไม่ดับอย่างเงี้ยเข้าใจออกมั้ยคะเรานั่งสมาธิแต่เราไม่ได้ละวิราคะได้ไม่ได้ละนิโรธะได้ไม่วอดสักขะไม่ปล่อยเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิอันนี้พอไหวมั้ยพอไปเตือนตัวเองเราไม่บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ไปดูว่าเฮ้ยทำไมเรายังไม่หยุดนินทาคนอื่นนะเอ้ยทำไมเรายังงกอยู่เนี่ยเอ้ยทำไมเรายังต้องเอาถูกเอาผิดอยู่เฮ้ยทำไมเรายังระแวงอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณไอ้ที่คุณนั่งหลับตาอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอริยสมาธิแต่ถ้าอริยสมาธิมันจะเบรกตัวเองได้อันนี้สวยแล้วจิตมันอยากได้แล้วดึงเข้ามามันสวยก็สวยแต่ไม่ต้องเป็นของฉันก็ได้มันก็เริ่มยืนดูรู้ปล่อยนั้นถ้าจะทำอย่างเงี้ยต้องทำทุกลมหายใจที่นึกได้หยดไปที่ติ้งติ้งติ้งพอมันติ้ง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 มันก็จะเป็นสายอย่างเงี้ยค่ะสมาธิเหมือนกันก็คือฝึกดูตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อทุกลมหายใจเข้าแล้วออกอย่างคนที่มีสติอารักขาจิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนสติมันตั้งมั่นเนี่ยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันคือกำลังของสมาธิมาเลยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคือหมายถึงว่าขณะนั้นเนี่ยมันเพียวมันไม่ทำด้วยความอยากได้สมาธิอันนี้ก็เป็นไม่เพียวอยากทำสมาธิอยากนั่งได้นานๆแต่พอนั่งไปแล้วมันเหน็บชาเราก็ทุรนทุรายกับความเหน็บชาหาวิธีการจัดการตรงนี้ไม่ได้นี่มันตึงไม่ใช่อย่างนี้พอไหวไหมคะเพราะฉะนั้นฝึกเลยค่ะรู้ตัวทั่วพร้อมบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆรู้ว่าหลุดก็ยังดีรู้ว่าหลุดใช่ไหมคะหลุดแล้วไม่รู้นี่ไม่ดีรู้ว่าหลุดพลาดอีกแล้วโอเคให้อภัยตัวเองเริ่มต้นใหม่ไปอีกแล้วให้อภัยตัวเองมันก็จะไปช้าลงพอมันไปช้าลงมันจะชัดขึ้นแล้วพอมันชัดขึ้นเนี่ยมันคมละตัดสินใจแม่นเพราะอย่าตัดสินใจอยู่ด้วยอารมณ์และความรู้สึกโปรดตัดสินใจอย่างคนที่มีจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานทีนี้จิตที่เป็นอริยสมาธิมันจะต้องมีองค์ประกอบ7อย่างนี้ด้วยคือ1มันต้องมีทิฏฐิที่ชอบก่อนพอทิฏฐิที่ชอบเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็จะมีอะไรคะสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบแล้วก็จะมีศีล3ตัวคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะและการเลี้ยงชีวิตที่มันมีราคะโทสะโมหะได้เนี่ยมันจะเห็นเลยว่ากำลังของสมาธิ3ตัวอันนี้นะคะที่เป็นกำลังของสัมมาสมาธิคือ1มันมีความเพียรที่จะละอกุศลและเมื่อใดที่เพียรละอกุศลมันจะมีพื้นที่ว่างสำหรับกุศลได้ง่ายขึ้นและมันก็จะมีความมั่นคงของสัมมาสติคือเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงพอมันเห็นเนี่ยค่ะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันต้องมีองค์7ของสัมมามรรคเนี่ยเป็นองค์ประกอบอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิตอบละเอียดเลยพอดีเมื่อเช้านี่เรื่องนี้พอดีเลยค่ะ
ตอบนะคะเห็นยักษ์หน้าหลายคนเนาะโอ้ยที่นี่นั้นการปฏิบัติเนาะอ้าวทำไมเงียบอ่ะทีนี้จวนมันก็ได้เวลาแล้วล่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องเอากระจาดผักไปถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์เพราะต้องกินผักให้อร่อยเพราะกินกันหลายคนนะคะก็มีความตั้งใจอยู่ว่าถ้าเราจะทำอะไรร่วมกันในอนาคตเช่นถ้าหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นแคมปัสที่ท่านอยากจะไปปฏิบัติท่านส่งบุคลากรไปเลยค่ะคุณแม่เลี้ยงดูปูงเสือแต่ช่วยกันรดน้ำผักหน่อยได้ไหมเก็บไข่มีไข่อารมณ์ดีกินนี่พูดจริงนะทำวัดเสร็จแล้วตามออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบจริงค่ะคุณแม่อยากให้ท่านส่งไปเลยสมมุติว่า3วันไปอยู่ที่นู่นน่ะเสถียร1ก็รู้จักแล้วไปเสถียร2บ้างนะคะแล้วก็มาเป็นหนึ่งในการร่วมกันหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะว่าเราจะใช้เวลาหล่อ1ปี1ปีเท่านั้นค่ะเพราะตอนนี้เราไปที่สวนนี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้คุณแม่จะตามไปดูที่โรงหล่อเขาว่าเห็นขึ้นส่วนที่เป็นพระบาทแล้วนะคะก็อยากช่วยว่าเราไปเลยเนี่ยเราจะมีมุมเล็กๆของเราอยู่ตรงไหนก็ได้เราจะมีฐานการงานอยู่เยอะอยู่เช่นเช้าขึ้นมาเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติตอนตีสี่นะคะพอตีห้าอันนี้ค่ะคือน้ำตกที่เราเอาดินที่เราเก็บน้ำเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นภูเขาแล้วมันจะมีที่ที่ร่มรื่นเราเลือกเลยค่ะเราจะมีกายอยู่กับกิจจะอยู่กับงานจะนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือว่าดูแลกายใจของตัวเองในวิธีการออกกำลังกายก็ได้ตีห้าสวดมนต์เสร็จแล้วฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หกโมงออกไปรับบิณฑบาต ที่กะเหรี่ยงโบน่ารักเป็นหมู่บ้านน่ารักมากแล้วก็พอแปดโมงก็รับประทานอาหารแล้วจากนั้นเราก็จะประชุมกันตอนแปดโมงไม่เกินเก้าโมงคุณแม่ก็จะให้คำสอนที่มันจำเป็นในแต่ละจุดแล้วเราก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติอันนี้รับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเปิดยังเป็นทางการเมื่อวันที่31แล้วค่ะแล้วถ้าใครอยากจะมีส่วนในการเขียนชื่อแม่เอาไว้ในแผ่นทองก็เขียนได้เลยค่ะท่านจะทำบุญหรือไม่ทำบุญก็ขึ้นอยู่กับความตนีของท่านที่การปฏิบัติที่มันละการตนีก็คืออ้าวทำไมเราพูดผิดเหรอนี่การเป็นเศรษฐีคือ1มีศรัทธามีศีลมีอะไรมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาเนี่ยค่ะคือองค์คุณที่จะทำให้งานสำเร็จท่านต้องมีศรัทธาก่อนแล้วท่านต้องไม่เบียดเบียนต้องมีศีลแล้วท่านต้องฟังเพื่อโอเปนยิโกน้อมเข้ามาปฏิบัติแล้วก็มีจาคะคนที่จาคะไม่ได้ยากแต่คุณแม่ไม่ได้บอกให้คุณเป็นหนี้นะแล้วให้เก็บสตางค์ที่ไม่กินกาแฟทิ้งฟ้างเนี่ยเขาหยิบมาให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่ยังไม่กินแต่คนอื่นกินนะเพราะว่าคุณแม่กินแล้วมันจะเสียงไม่ดีเนี่ยกินกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยอย่าทิ้งครึ่งแก้วอ่ะแก้วหนึ่งกินไม่หมดก็แบ่งกันกินหลายคนเก็บสตางค์วันละ10บาทเมื่อวันก่อนนี่หนุ่มกะลาไปหนุ่มกะลาบอกเดี๋ยวผมจะช่วยคุณแม่บอกหนุ่มกะลาฉันเอาเธอยอดวิว88ล้านเธอเอาวิวละบาทวีรสิบบาทพอแล้วอธิษฐานไว้ว่าขอให้มีคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์ร่วมกันสร้างท่านเพราะท่านไม่ใช่ของคุณแม่กลุ่มนี้คือคุณสุทธิรักษ์อยู่วิทยานะคะทําเรื่องสารนาคุณแม่ทําเรื่องกับอาหารแล้วนะคะเนี่ยหนุ่มเข้าไปเดี๋ยวโนเวมเบอร์เขาจะไปล้อมระดมทุนขอวันละ10บาทเนี่ยค่ะง่ายๆเลยนี่ก็ไปร้องเพลงอยู่หน้าพระอริยธารามเมื่อวันที่31คนในครอบครัวมี10คนก็คนละบาทอ่ะครอบครัวละหนึ่งเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family คืออะไรคะคือ40ครอบครัวคือเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ย40ภาษาเขาขอเนี่ยจบเลยแล้วมันก็จบแหละเพราะมันไม่ต้องยืดเยื้อมันทำได้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ขอให้อย่าเป็นหนี้อย่าเป็นหนี้แล้วมาทำอ่ะไม่มีความสุขจะฆ่าความเห็นแก่ตัวออกไปพวกนี้เขาเป็นคนที่มีจิตใจพร้อมอยู่แล้วเขาบอกเขาไปร้องเพลงที่ไหนวันลอยกระทงเขาต้องไปร้องเพลงที่เพชรบุรีเขาก็แวะเยี่ยมคุณแม่เขาบอกว่าเขาไปจังหวัดไหนเขาต้องไปวัดที่นั่นแล้วเขาก็เลือกไปวัดที่เสถียรนะคะเนี่ยค่ะก็เลยชวนกันก็เพลงลมอะไรเขาก็ไม่รู้คุณแม่ก็จำไม่ได้ลมๆนะคะแล้วดอกบัวเนี่ยเป็นดอกบัวที่คุณแม่มอบให้ตรงนี้เป็นพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นพระผู้เป็นเลิศในการเยียวยาเพราะท่านออกไปที่โรงพยาบาลมาใน
76จังหวัดนะคุณแม่ทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขอยู่อันนี้ก็มอบให้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวคุณแม่จะมอบองค์พระอริยธาราที่เป็นคริสตัลให้กับท่านผู้อำนวยการไว้เพราะนี่เขาก็เตรียมไว้แล้วคืออันนี้ค่ะก็เป็นของที่ลูกศิษย์ทำนะนี่ไม่ใช่คุณแม่ทำคือใครให้อะไรคุณแม่ก็แจกแหละแล้วคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าใน1ปีกับการสละความเห็นแก่ตัวของเราที่ไม่ทิ้งขว้างเนี่ยแล้วเอาไปทำสัญลักษณ์ในความเป็นหุบเขาโพธิสัตว์อันนี้หมายถึงทำหุบเขาทั้งหุบเขานะคะไม่ได้รอท่านอย่างเดียวเพราะหุบเขาโพธิสัตว์มีเนื้อที่ประมาณ134ไร่เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆเลยแล้วเราก็มีเด็กๆของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเด็กเนี่ยเป็นธรรมโอสถของคุณยายเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะในพลท่านหนึ่งไปเห็นคุณแม่สอนเด็กๆวันที่ปลูกต้นไม้ทัตติมีภาพน่ะแล้วท่านก็กระซิบคุณแม่ว่าคุณแม่สอนเด็กได้อย่างนี้จริงๆเหรอบอกไม่ใช่คุณแม่สอนนะคุณแม่ว่าเด็กเขาเลือกที่จะฟังคนนะเราไม่เคยสั่งเด็กเลยนะแต่ว่าเราชวนแล้วทำให้เด็กเนี่ยกลับไปรักครอบครัวตัวเองซึ่งเป็นสถาบันหลักก่อนแล้วถ้าเผื่อเราได้คนที่แบบมันมีสำนึกอย่างนี้กับครอบครัวของตัวเองกับสถาบันไหนมันก็มีสำนึกหมดนะนี่เรื่องจริงฉะนั้นเราต้องมีปัญญากันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมอบให้ท่านผู้อำนวยการขึ้นมารับแทนเลยค่ะมาเขียนชื่อครอบครัวของท่านไว้ในแผ่นนี้ท่านมารับเลยนี่เขาเตรียมไว้ให้คุณแม่มอบละค่ะก็มอบกันใหญ่เลยนะคะก็เป็นดอกบัวแทนอะไรดอกบัวแทนการออกไปทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์ดอกพระอริยธาราคืออะไรตีจ้าตีช่วยฉายพระอริยธาราคืออะไรนิดหนึ่งท่านดูนิดหนึ่ง2นาทีค่ะพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิพระบาทข้างขวาก้าวออกไปดอกบัวรองรับพระหัตถ์ข้างขวาให้พรทุกวันพระหัตถ์ข้างซ้ายทำงานอย่างสบายสบายเป็นผู้ที่คล่องแคล่วว่องไวและไม่ทำงานอย่างยึดติดไม่กรรมนะคะนี่ท่านองค์นี้นะค่ะตีได้ไหมคะจ้ะท่านอันนี้องค์ 2,000 ปีที่มาอยู่แล้วค่ะอันนี้อยู่ที่เสถียร1คนไปปฏิบัติที่เสถียร1จะได้เข้าอันนี้อุไรวันได้เข้าไปอธิษฐานแล้วเนี่ยค่ะองค์นี้นะคะเป็นเรื่องมีไหมฮะค่ะแล้วเราก็มีแรงบันดาลใจเราทำโรงพยาบาลเสร็จไป1โรงพยาบาลด้วยใช้สัญลักษณ์และคุณธรรมของท่านเราเรียกว่า mindfulness hospital นะหลังจากวันสวรรคตเอาอันนั้นขึ้นก็ได้ค่ะตีค่ะคืออยากให้เห็นว่าเราไม่ได้เพิ่งทำหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยท่านแต่เราทำสิ่งนี้เมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่มหาโพธิสัตว์เห็นความกรุณาในร่างของสตรีทรงกำเนิดมาจากน้ำพระเนตรของกามาวโลกิเตสุนขณะทรงพระกันแสงเมื่อเห็นสัมสัตว์อยู่ในทุกขเวทนามีดอกบัวดอกหนึ่งผุดขึ้นจากน้ำพระเนตรเมื่อบานออกพระอริยตาราก็ปรากฏภาพประทานขึ้นและตัดแก่พระอาวโรกิเตสุนว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยในการนำพาสรรพสัตว์ให้ข้ามวัฏสงสารไปอีกฟากฟังแห่งปัญญาหากสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ผลไม่ว่าจะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกกี่กับพระองค์ก็จะยังคงอยู่ในสังสารวัฏต่อไปเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติลักษณะของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระบาทขวายื่นออกมาโดยมีดอกบัวรองรับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการก้าวออกไปทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติพระบาทซ้ายภาพในท่าสมาธิหมายถึงการดำรงสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมพระหัตถ์ขวาหงายออกแสดงให้เห็นถึงการคุ้มครองและความตั้งใจในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอเลยถือดอกบัวเป็นการแสดงถึงปัญญาและมหากรุณาที่พร้อมจะเป็นผู้ให้แก่สรรพชีวิตคุณธรรม8ประการของพระโพธิสัตว์ไม่มีความถือตัวโอดดีไม่มีความโง่เขลาไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวงไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีความคิดเห็นที่ผิดไม่มีความโลภ
ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดติดความเครือข่ายสงสัยทั้งตัวพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเกิดศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อหนทางแห่งการบรรลุธรรมทรงสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ให้ผู้หญิงมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมโดยการตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะพัฒนาโพธิจิตให้ไปสู่ความหลุดพ้นโดยกายภาพของผู้หญิงในทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งในชาติสุดท้ายที่จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอเป็นผู้หญิงโดยเสถียรธรรมสถานในฝ่ายวัชรยานคือทิเบตมองโกเลียสิกิมเนปาลเนี่ยเชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่ค่ะมันเราจะเห็นว่าสมมติถ้าเราไปที่เอาทิเบตเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่เงี้ยท่านจะอยู่บนเพดานอย่างเงี้ยเลยค่ะคือท่านคือผู้หญิงที่ไม่ทอดทิ้งการทรงงานของพระพุทธเจ้าและจะช่วยแม้กระทั่งจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่นั้นคุณแม่มอบไว้ให้ที่นี่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์หมอก็ช่วยเขียนชื่อคุณแม่ของตัวเองคือครอบครัวของตัวเองเขียนได้หลายชื่อนะคะยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะถ่ายรูปให้หน่อยชอบให้ถ่ายรูปเปล่าคือมันจะได้มีสัญลักษณ์ค่ะขอบคุณนะคะนะหนุ่มกับอามเห็นไหมว่าเนี่ยเธอถวายคุณยายนะคะสองคนนี้ก็ถวายคุณยายนะเนี่ยดอกบัวเนี่ยค่ะและอันนี้อาจารย์ช่วยเขียนนะคะเขียนชื่อโรงพยาบาลด้วยค่ะอ้าวอันนี้เป็นดอกไม้ที่อยู่ในกระจาดนั้นให้หัวหน้าพยาบาลมารับตาพี่หัวหน้าพยาบาลเห็นไหมคะจาคะเห็นไหมเนี่ยมานี่สิมารับสิจ้ะหนักเออจ้ะพี่พยาบาลขึ้นมาท่านยืนอยู่ด้วยแหละคุณแม่ก็มอบให้กับทุกคนแหละเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ดอกบัวก็ไปรับได้ค่ะพี่รับโอเคนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็หนังสือนี่ดีมากนะคะ The Book of Truth อาจจะทิ้งเอาไว้เพื่อให้อ่านกันพูดเรื่องความ